ถ้าสาระเอาละนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องโค้ช MP นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอสนั่นเองนะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับผมกดที่ Play Store ก่อนเลยครับกดที่ติดตั้ง ZA ครับวิธีการพิมพ์นะครับผมให้คุณกด ZA เสร็จครับที่กดโอเคนะครับผมต่อไปนะครับกดติดตั้งเลยนะครับรอโอเคพอทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมโอเคของผมเป็นช่วงวีวูนะครับผมก็เลยต้องสแกนนะครับผมโอเคนานเหมือนกันนะโอเคนะครับผมกดเปิดครับผมทีนี้นะครับผมมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะกดโอเคเลยครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยกดที่อนุญาตครับกดออกมาเลยกดโอเคครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะเจอหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกดออกมาเลยครับกดที่ปุ่มตรง YouTube นะครับผมทำไมถึงกด YouTube เพราะเราจะไปโหลดมอดกันนั่นเองนะครับผมอันนี้วิธีแรกนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับผมคลาสสิกนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเขียนว่าลิงก์มอดมีลำเพกาว Minecraft นะครับผมกดลงไปเลยครับพิมพ์เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ถูกใจวันนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมก็จะทำอันนี้นะครับผมแล้วก็กดต้องกดอันนี้นะครับผมกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมกดออกมานะครับผมทีนี้นะครับทุกคนก็จะเจออย่างนี้นะครับผมก็กดเข้าไปครับผมไม่ใช่ทุกอันนะครับผมเป็นแค่มอดนะครับผมกดเข้ามาครับกดดาวน์โหลดครับผมรอครับผมทีนี้พอมันติ๊กถูกให้เราแล้วเนี่ยกดออกมาเลยนะครับผมทีนี้กดเข้าไปที่ ZA ครับผมทีนี้นะครับผมกดนี้ก่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับจะเจอคําว่าดาวน์โหลดนี้เลยนะครับผมกดคําว่าวิวครับผมทีนี้ทุกคนก็จะเจออันนี้แล้วนะครับผมให้กดให้เป็นสีเขียวนะครับผมกดไม่ต้องไปกดตรงสีดําๆนะครับผมตรงเนี้ยไม่ต้องไปกดนะครับผมมันจะเป็นอย่างงั้นให้กดตรงสีขาวๆที่มันเป็นหน้าเหมือนกระดาษเนี้ยกดเข้าไปเลยครับกดทั้งหมดนะครับผมกดเลื่อนๆลงมาเลยครับนะครับผมต่อไปนะครับผมกดค้างครับกดที่ปุ่มโค้ชไม่ใช่คัดลอกนะครับผมต่อไปนะครับผมก็กดที่ Android กดที่ Data โอเคนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนกดมาเข้ามาที่ Data แล้วนะครับผมทุกคนเลื่อนไปครับเลื่อนเข้าไปเลื่อนดิเดี๋ยวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนเจอนี่ครับเจอเมลอนเพกาวกดที่ไฟล์กดที่ mod ไม่ต้องไปกดเซฟนะครับผมกดที่ mod ตรงนี้นะครับผม mods ทีนี้เนี่ยนะครับกดวางนะครับผมกดวางไปแล้วนะครับกดวางที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้กดครั้งเดียวนะครับผมสีเขียวตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยทุกคนกดวางเสร็จแล้วนะครับไปกดออกแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับผมเลื่อนลงไปให้หมดเลยต่อไปนะครับผมไม่กดเข้าที่เกม Melon Playgrounds ครับผมนี่ครับโปรแกรมมันก็จะแบบนี้ให้เรานะครับผมตรงนี้เลยพอเสร็จแล้วนะครับผมมันก็เรากดเพลย์ได้เลยนี่เราก็เล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าสระน้ำแล้วกันโอเคพอเราถึงสระน้ำแล้วนี่ครับผมมันก็จะอยู่ในไอพิกแอคที่เราเห็นมานะครับผมมันก็จะมี2อันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมี2อันได้ไงนี่ครับก็ได้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมไอสิ่งที่เราทำมาเมื่อกี้นี้ก็จะอยู่ตรงนี้นี่เต็มเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันมี2อันได้ไงนะแปลกดีเหมือนกันนี่ครับผมเนี่ยเอาเป็นทำเป็นสตอรี่ได้นะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันแตกไม่ได้นี่แหละนะครับผมโอเคเลยที่ก็จะมีแค่นี้นะครับผม